จ้ะตอนนี้ก็เป็นง้อสิแยกแม่มาเลยค่ะเตรียมสิขุนพอเฮาก็สิขุนเฮาก็ขาพยาธิมันก่อนแล้วก็ฉีดยาบำรุงให้มันเรียบร้อยแล้วเฮากับขุนมันประมาณเท่าใดล่ะสิยาอีกประมาณฉีดยาบางครั้งก็ก็ฉีดเดือน2เดือนฉีดให้เท่านึงนะคะยาขาพยาธิก็คือคันเฮาเริ่มขุนแล้วเฮาจะซ้ําประมาณบางคนก็เดือนนึงเฮาจะซ้ําอีกเท่านึงบางคนก็2เดือนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องนาวเวียงครับอำเภอน้ำเคียงจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมขอบงัวมื้อใหม่นะครับมื้อใหม่แกะกองนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมีเคล็ดลับแล้วก็แนวทางการเลี้ยงแบบใดนะครับเฮาสิไปคุยกับเจ้าของของเป็นน้ำกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านรู้จักไหมครับอ๋อมีสมหมายครับสมหมายปีมาครับครับครับพี่กัดอยู่บ้านไหนนอกครับเนี่ยผมพี่กัดแต่กำเนิดบ่ครับขอเข้าเลยครับขอเข้าอ๋ออยู่บ้านน้องนาเวียงครับครับตำบลนันเกียรครับน้องเสด็จเกียรครับจังหวัดศรีสะเกษเท่านอกครับครับเริ่มเลี้ยงง้อเนี่ยมัดโดนหรือยังครับเนี่ย2ปีแล้วครับ2ปีนะครับมีแนวคิดจังไหนหันมาเลี้ยงง้อครับมันก็ย้อนว่าโควิดนี่นะครับมันมีแนวเฮ็ดแนวใดก็แล้วงัวมาเลี้ยงครับตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยเฮาเฮ็ดอาชีพหยังอยู่ครับมันขายของเล่นขายของเล่นของเล่นปลาโป่งยิ่งคืนอ๋อตามงานวัดตามหยังจังซี่บ่ครับตามงานวัดงานใดครับงานมันแจกเขาบัดนี้ก็เลยได้มาเปลี่ยนเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันก็บ่มีงานออกแนวมันก็หาแม่เลิกบ่ได้ไปนะครับก็เลยเริ่มต้นครับหาหัวมาเลี้ยงครับกับบ่ฮู้ดอกว่ามาเป็นบุญได้เห็นเพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดน้ําเพิ่นคือกันอ๋อเห็นเพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดน้ําเพิ่นคือกันเอาครับสําหรับการเลี้ยงว่าอยู่นี่เฮาเริ่มต้นจังได๋ครับก็เริ่มคุ้นก่อนล่ะครับเอามาคุ้นแล้วมันกําไรมันก็ได้อยู่มันอันปวดนะครับครับคืออันเอาหันงัวแม่มาลงอ๋อลงเค้าก็ได้คุ้นลูกมันนะครับคือเริ่มต้นอยู่นี่เฮาเลี้ยงง้อขุนก่อนเนาะครับมันต้นทุนเป็นจังได๋ต้นทุนสูงบ่ครับจังได๋สูงนี่แหละครับสูงกับการซื้อง้อเขามาครับครับง้ออาหารแหนมกับแพงก็เลยมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็เลยเริ่มลงตัวแม่น้ําลงตัวแม่น้ําครับเพื่อสิเอาลูกเพิ่นเข้ามาขุนจังซี่บ่ครับแม่นครับอ๋อยังข้างๆนี่บ่ครับนี่แม่นครับตัวนี้เป็นจังได๋ก่อนง้อลูกคอกครับบ่ครับนี่เป็นง้อลูกคอกง้อขอกอ๋องัวลูกคอกบัดนี้ก็เลยได้มังว่าว่าขุนว่าเจ้าของครับเพื่อสิลดต้นทุนเนาะครับอันนี้คือแนวคิดของเพิ่นนะครับแนวคิดของพี่สมหมายนะครับตอนนี้เฮาเลี้ยงง้อประมาณจักตัวเนาะ14ครับแม่นผู้ใดนะครับอยู่ข้างๆนี่มั้ยอันนี้แม่บ้านครับอ๋อแม่บ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อจังได๋เนาะครับแม่บ้านบัดนี้มารีค่ะคุณมารีนะครับมารีเนาะครับเนาะเป็นจังได๋วิธีการเลี้ยงง้ออยู่นี่เฮาอยากบ่ครับมันก็ช่วงนี้ก็บ่ยากดอกจ้ะเพราะว่ามันได้ขังขอมันได้ขังขอดูแลง่ายๆเนาะให้กินไปก่อนนะครับอยู่นี่เน้นจังได๋ก่อนหญ้าฟางก็ฟางกับหญ้าก็ต้นๆเถื่อครับโดนนนเถื่อเนาะนะครับอามานี่การเลี้ยงง้อขุนกับง้อต้นน้ำอยู่นี่ยากบ่ครับครับต่างกันแห้งบ่ก็บ่ยากเท่าไหร่วิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆเนาะจ้ะบัดนี้อันช่วงวังหันเฮาเป็นโรคน้ําเขาบ่โรคระบาดบ่ครับเป็นอยู่นะครับมันวิธีการรักษาจังได๋อยู่นี่เฮาดูแลจังได๋ก็ให้หมอจิตมาสิให้อ๋อหมอพวกจิตอาสาเพิ่นมาดูแลให้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหายเบิดแล้วเนาะแม่นนะครับก็มีตัวนึงเนาะ
ยังเหลืออยู่ตัวนึงกับตุ้มใหญ่มันจังไรกับแตกหมดแล้วค่ะเศร้าหมดแล้วกับเฮากับซื้อยากมาสีเองนะครับอันกับการไปขายของกับการมาเลี้ยงง้อแบบนี้เป็นจะได้ต่างกันบ่มันกะมวนคนละแบบมวนแต่ว่าส่วนไหนมันบ่มีงานเลยบ่ได้ออกอ๋อจริงๆก็คิดว่าจะเป็นอาชีพเสริมอย่างเดียวสิแม่นอาชีพเสริมเพราะว่าถ้าซื้อง้อบ่ไหวก็ยังไข่ยุ่นมาติดโควิดเฮาบ่ได้ออกงานกับใครในเฮาก็เลี้ยงง้ออ๋อนะครับอันนี้คือต่อไปก็สิเป็นจังได๋อนาคตสําหรับการเลี้ยงง้ออยู่นี่ก็เลี้ยงแม่พันธุ์มันขึ้นก็สิคุ้นลูกมันน่ะขายเอาแต่ลูกมันขายเอาลูกมันแม่ก็สิเหลือไว้เนาะแม่นน่ะแม่ก็คือเป็นกำไรคือเป็นทุนคือเก่าลูกเพิ่นก็จะเป็นกำไรนะครับอันนี้คืออนาคตข้างหน้าเพิ่นมองไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือสภาพโรงเรือนของพี่มารีเพิ่นนะครับอันนี้นี่ส่วนมากนี่เป็นสายเหนือเนาะเป็นชาโลเล่เป็นหลักแม่นค่ะเป็นเหล่อ่าเป็นหยังเฮาจังเลือกตัวนี้ครับมันขุ่นขึ้นไว้เหรอมันบ่ค่อยขึ้นมันอ๋อไม่มันบ่คือค่อยขึ้นนะครับเนาะอนาคตข้างหน้าก็คือเลี้ยงแล้วก็คันเป็นลูกตะปูก็สิคุ้นขายแม่นนะนะครับอนาคตข้างหน้ามีคนมาซื้อง้อเถิกบ่ได้เพิ่นก็สิขายออกอ๋อกับปล่อยไปตลอดอยู่แม่นค่ะนะครับครับพี่มะลิครับในการเลือกซื้อง้อเข้ามาในฟาร์มเฮานี่พี่มีวิธีการเลือกจังได๋ครับมันก็ต้องหาส่วงกกหางมันใหญ่เหรออ๋อดางมันอันนี้ครับกงหางแล้วก็ถ่ายไงนะครับส่วนสูงอย่างนี้เกี่ยวบ่ม่อส่วนสูงกับมันก็แล้วแต่ผู้มาแต่ถือใจก็คือสื่อถือใจก็คือสื่อคือสื่อเนาะแม่นนะครับอันนี้คือตัวนี้ได้มาโดนหรือยังครับเนี่ยตัวนี้ได้มาปีก่ายเหรออ๋อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงง้อเริ่มโควิดเนาะแม่นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่14ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวสิถามเพิ่นเลือกโรงเรือนเพิ่นก็เฮ็ดดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโรงเรือนงามๆแบบนี้พี่ใส่งบเบิดจักบาทครับ150,000ค่ะประมาณ150,000เนาะนะครับเพราะว่ามันได้ถมทีมเด้ค่ะตอนนั้นมันไม่ได้ถมแต่กี่อยู่นี่ก็เป็นหน้าเนาะนะครับก็มาถมแล้วก็มาเฮ็ดเป็นคอกงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคอกงัวของพี่มารีนี่นะครับเพิ่นข้างบนนะครับเพิ่นจะมุ่งโดยสันไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็โครงสร้างนี่เป็นโครงสร้างด้านบนนี่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเสานี่เป็นเสาซีเมนต์ครับพ่อแม่พี่น้องครับประมาณจักต้นเนาะเสาอยู่นี่นะครับจักต้นเนาะ1 2 3 4 5 20เนาะ19 20 21 22ถ้าอยู่บ่ทั้งนั้นประมาณแต่ในโรงเรือนใหญ่เนาะโรงเรือนใหญ่ประมาณ40 40ต่อประมาณ20นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโรงเรือนใหญ่ของเพิ่นอยู่นี่นะครับประมาณ20นะครับห้องก็เฮ็ดกว้างดีอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องครับห้องกว้างประมาณเท่าไหร่ครับพี่4 4 10เมตรสนิท3เมตรครับอ๋อถ้าทั้งยางนี่3เมตรนะครับแล้วก็ห้องคอกง้วนนะประมาณ4 x 4เนาะครับเนาะใส่4 x 4ใส่4 x 4นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จะมีรังอาหารเพิ่นก็เฮ็ดอย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลักษณะโรงเรือนของพี่มะลินะครับครับพี่มะลิเฮาเลี้ยงง้วนอยู่นี่ปีนึงแล้วนี่ครับง้วนเฮาได้ลูกได้หยังบ่ครับอยู่นี่ได้อยู่จ้ามันก็ตอนนี้มันก็ตกปีละลูกจ้ะมาอยู่น้ําก็โตต้นแหล่ต้น2ไม่ถ่องอ๋อเพิ่นก็มาให้ออกมาให้ลูกอยู่นี่ตัว1ตัว2เพิ่นก็ผสมแล้วจักเดือนละครับอยู่ตัวนี้สมได้3เดือนกว่าสมได้3เดือนกว่านะครับมันนี่เฮามีวิธีเลี้ยงจังได๋เพิ่นคือให้ปีละลูกแบบนี้ครับก็ถ้ามันอันลูกมันกินนมได้ประมาณ6เดือนก็แยกลูกมันออกจ้ะก็แยกลูกก็แยกลูกมันยบลงมันก็ขึ้นมันก็เป็นบางโตบางโตก็ใส่ฮอร์โมนเสริมอ๋อนะครับอันนี้คือวิธีการเลี้ยงง้ออยู่นี่นะครับคันครบ6เดือนเนาะนะครับเบิ่งว่าลูกเพิ่นใหญ่แล้วก็อยากออกนะครับอยากออกบัดนี้แม่เพิ่นก็ขึ้นผสมใหม่นะครับตัวนี้เฮาผสมตัวหรือผสมหลอดครับหรือว่าผสมหลอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันนี่ซุ่มบามันนี่เฮาเลี้ยงคือกันบ่แน่คือกันนะแต่ว่าบ้ามันมันสิขึ้นซากกว่าเหล่ตะเหล่สิขึ้นไวกว่ากันสิขึ้นไวกว่าแม่นนะครับจากที่ประสบการณ์ที่เลี้ยงมาแม่นนะครับอันนี้คืออยู่นี่เพิ่นก็มีบ้ามันคือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่นี่ก็คือบ่ได้เน้นบ่ได้เน้นวันแห้งเนาะบ่ค่ะมื้ออาหารบ่ได้กินค่ะถ้าลูกเถิดออกมาค่อยสิได้ขุนค่ะอ๋อจักเดือนเฮาจับไปขุนครับพี่อัน6ถึง7เดือน6ถึง7เดือนเฮาก็สิเริ่มขุนไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือวิธีการ
เลี้ยงงัวของเพิ่นอยู่นี่นะครับครับนี่ก็เป็นงัวที่แยกแม่มากเลยค่ะเตรียมสิขุนเพราะเขาก็สิขุนเขาก็ขาพยาธิมันก่อนแล้วก็ตีดยาบำรุงให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็ขุนมันประมาณพอได้ละสีดยาประมาณสีดยาบางคนก็กระสีดเดือนสองเดือนสีดให้เท่านึงนะครับยาขาขยาก็คือคันเขาเริ่มขุนแล้วเขาจะซ้ำประมาณบางคนก็เดือนนึงเขาจะซ้ำอีกเท่านึงบางคนก็สองเดือนนะครับอันนี้ก็คือก่อนขุนนะครับก่อนขุนมันไหนมีการเฮ็ดโปรแกรมก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการฉีดยานะครับพยาธิบำรุงนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ก็ขอขุนเนาะแต่กับอันนี้ก็คืออีกเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงว่าเป็นหยังหัวพ่อแยกแม่แยกลูกมาแล้วหัวบ่หัวบ่ผอมเนาะนะครับถ้าหัวบ่ได้ฉีดยาทาพยาธิหัวมันกินหัวอาหารแล้วมันเฮ็ดให้หัวจอยนี่นะครับก็คือเป็นเคล็ดลับของพี่มาลีเพิ่นนะครับพี่มาลีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่มารีฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นมีใจที่เลี้ยงงัวคือกันนี่นะครับเลี้ยงแล้วบ่ประสบความสําเร็จหรือว่าไปเฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วก็เบิ่งคลิปแล้วก็อยากเลี้ยงงัวคือพี่มารีเฮ็ดจังได๋ครับเริ่มต้นก็ขายของมันก็บ่ค่อยยืนอันอยู่คือเป็นหลักคือเลี้ยงงัวดอกจ้ะเพราะว่าถึงเฮาสิบ่ได้ขายของเฮาก็ยังมีงัวเลี้ยงอยู่ค่ะถึงเฮาสิบ่ได้ออกขายของเฮาบ่ต้องท้องค่ะเพราะว่าเฮามีงัวอยู่ในครอบอยู่แล้วแต่เฮาซื้อไว้นะครับอันนี้คือแนวคิดเนาะนะครับคันไปเฮ็ดงานเฮ็ดการคันมีเงินมีหยังกะแม่นค่ะแต่คือการกับโลกโควิดแบบนี้ถ้าเฮาลงไปกรุงเทพบ่ได้เฮาก็ยังมีงัวเลี้ยงอยู่บ้านเฮาก็บ่ต้องได้ไปนําเขาอ๋อนะครับคันมีเงินอยู่แล้วอาจจะส่งมาให้พี่ให้น้องหรือว่าให้พ่อให้แม่ซื้อหัวไว้ก่อนนะครับพ่อหัวขยายพันธุ์มีหลายตัวกับมาอยู่บ้านใดอันนี้คือแนวทางนะครับของพี่มารีนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาบอกมาคุยน้ำได้บ่ครับนี่ได้ค่ะถ้าบอกบ้านให้นะตอนนี้นกก็เป็นคนบ้านน้องแล้วเลี้ยงอำเภอหนองเกียงตำบลหนองเกียงจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับแวะเขามาส้มได้ค่ะครับมีเบอร์ให้เพิ่นบ่ไปบ่ถือมาบ่ถืออยากมาเบิ่งหัวน้ำมีอยู่ค่ะถ้าสิเขามาส้มก็เบอร์ก็0935605468ค่ะครับมีตัวใดพ่อแบ่งให้พี่ให้น้องบ่ก็มีอยู่ค่ะถ้าผู้ใดมักอันงัวเลขขุนก็มีอยู่ค่ะมาเหลือเอาก็ได้สิเอาตัวใดแต่ว่าถ้าแม่พันก็คือสิบ่ทันได้ดอกค่ะเพราะว่าสิเลี้ยงไว้ก่อน สิเก็บไว้ก่อนเนาะแม่นนะครับอันนี้ก็คันผู้ใดอยากใส่บ่ทันใหญ่ปานใดเนาะพี่เนาะใส่บ่ทันใหญ่ปานใดผู้ใดมีความสนใจอยากวันลุ้นก็มีเด้อค่ะธรรมศาสตร์แต่ว่าตัวนี้มันสิมีเขาแม่นมีเขาครับ อันนี้คือผู้ใดต้องการแบ่งนะครับแบ่งไปเลี้ยงไปขุนนะครับอันนี้ก็มีพ่อได้แบ่งนะครับอันนี้เมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณพี่มารีนะครับแล้วก็พี่สมหมายเนาะนะครับเพิ่นให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมเพิ่นนะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ได้คุยครับพี่มารีกับพี่สมหมายนะครับกับอาชีพเพิ่นก็คือการค้าขายนะครับแต่ว่าช่วงโควิดนะครับก็หันมาเลี้ยงงัวเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะครับกับประสบความสำเร็จแน่ระดับหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่นมีความคืบหน้าทางไหนนะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาติดตามของเพิ่นอีกแน่นนะครับมื้อนี้นะครับผมบารุสิเกียรตินะครับขอจบคลิปสักการะพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ